นับสนุนโดยบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนแล้วก็มาถึงร้านที่2แล้วค่ะคุณจ๊อดชื่อว่าร้านนิวยอร์กสไตล์สเต็กแอนด์เบอร์เกอร์ค่ะนิวยอร์กสไตล์โหสไตล์นิวยอร์กเป็นยังไงคะคุณแจงอยากรู้แล้วอยากรู้มากต้องมาถามนี่เลยค่ะเจ้าของร้านนะคุณลินแล้วก็เชฟต้นค่ะสวัสดี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 ค่ะคุณแจงสวัสดีค่ะนิวยอร์กสไตล์เป็นยังไงคะคุณลินคะอย่างที่เห็นเลยค่ะไซส์ต้องมาก่อนหมายถึงใหญ่ไซส์ใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าเรากินให้มันเหมือนกับว่ากินแล้วยังไงก็ต้องอิ่มที่นู่นหรือฝรั่งเขาทานกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่เขาเพราะว่าอย่างตัวเนื้อจริงๆเนี่ยของเราเนี่ย220กรัมเนี่ยเราให้เนื้อเน็ตๆนะคะใช่เอาให้อิ่มคือแล้วก็คุณภาพของเราก็เป็นสิ่งสำคัญเราจะเน้นมากเรื่องเลือกวัตถุดิบนะคะแล้วก็นิวยอร์กเนี่ยของเราจริงๆมีที่จีนด้วยค่ะอยู่3 4สาขางั้นต้องย้อนไปย้อนกลับไปหน่อยค่ะก่อนที่คุณลินจะมาเปิดร้านนะคะตอนนั้นก็คือเริ่มต้นนี่เราเป็นเชฟด้วยใช่เรียนจบการโรงแรมที่ออสเตรเลียใช่จริงๆเป็นเชฟไทยค่ะเป็นเชฟครัวไทยนะแต่ว่าหันเหไปอยู่จีนช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็มากลับกลายหันเหไปนิวยอร์กได้ยังไงคะเนี่ยคือจริงๆเนี่ยโฟลเดอร์เนี่ยเขาเอาแบรนด์มาโตที่เซี่ยงไฮ้เพราะว่าเขาหันเหมาอยู่ที่จีนกับภรรยาก็จะมีมาสัก4สาขาใช่ตอนนี้เราถือว่าเราเปิดมาจะ10ปีแล้วค่ะใช่ที่จีนค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากตอนที่ลินย้ายกลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาทางคุณเดนิสเขาบอกว่าในยูก็เดินสายอาหารอยู่แล้วทำไมยังไม่เอาร้านเบอร์เกอร์ของไอมาเปิดที่นี่ล่ะเขาบอกแต่เราก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ปิ๊งมากเพราะว่าเราก็ไม่เคยที่จะมันเป็นออปปอร์ทูนิตี้เนาะที่มายื่นให้เราเราก็แน่นอนทำขวานะขวาโอกาสนี้เลยใช่แล้วบ้านเรายังไม่มีอะไรที่ใช้เนื้อ US ส่วนของเรานะคะจะเป็นตัวของเราจะเป็นคอนเฟสตัวคอนเฟสเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับว่าไม่ dry ถ้าเป็นออสเตรเลียก็จะ dry กว่าจริงๆแล้วลินไม่ได้บอกว่าเนื้อประเทศอื่นไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าของเราทำไมยืนหยัดอยู่ที่เนื้ออเมริกาเพราะว่าร้านเราก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นนิวยอร์กสไตล์ใช่ใช่เดี๋ยวเราเข้าที่เมนูเลยแล้วกันค่ะคุณดินขาแนะนำหนึ่งเมนูแมนฮัตตันมอนสเตอร์มอนสเตอร์ด้วยมอนสเตอร์ด้วยตัวนี้นี่ค่อนข้างจะเป็นตัวเด่นของทางร้านนะคะลูกค้าเนี่ยจะออเดอร์ตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าจะได้เฟเวอร์ครบทุกอย่างคือได้ไข่ได้หอมทอดนะคะแล้วก็มีชิลลี่คอนคาเน่ใช่เผ็ดนิดหน่อยใช่ใช่ค่ะครบรสจริงๆอันนี้จะถูกปากลูกค้ามากค่ะเชฟขาเห็นว่ามีซอสมีเนื้อมีอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ซอสนี่เราทำเองด้วยไหมคะใช่ทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างเองด้วยของเราเป็นโฮมเมดค่ะเราต้องบอกเลยว่าเราเป็นเบอร์เกอร์เราเป็นเบอร์เกอร์โฮมเมดค่ะเพราะว่าเนื้อเรายังบดเองซอสเราทำเองค่ะที่เราไม่ใช่โฮมเมดก็คือผักยังไม่ปลูกเองจะมีผักปลูกเองนะคะค่ะเชฟก็ชอบปลูกผักชอบปลูกผักด้วยนะเดี๋ยวเชฟเอาผักที่ปลูกมาใส่ด้วยนะใช่ค่ะมันใหญ่ขนาดนี้วิธีการทานต้องทานยังไงคะกดลงไปเลยค่ะใช่กดเลยกดให้ได้มากกว่านั้นเลยค่ะใช่แล้วค่ะอย่างนั้นเลยนะคะใช้มือทานต้องใช้มือทานนะต้องขออนุญาตนะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหนี่กินเบอร์เกอร์ต้องแมสซี่นิดนึงนะคะจะกดลงไปยังไงคะเนี่ยมันใหญ่มากกดลงไปอีกค่ะนั่นแหละค่ะต้องให้มันอย่างนั้นเลยมันถึงเบอร์เกอร์ของร้านนี้เวลามาเป็นเซตก็คือจะเป็นคู่กันมีเฟรนช์ฟรายใช่ไหมคะใช่ค่ะเฟรนช์ฟรายเราก็เป็นเฟรนช์ฟรายนำเข้าเราค่อนข้างจะได้ขึ้นชื่อเหมือนกันเรื่องความกรอบแล้วก็ความหอมเป็นยังไงคะพอได้ไหมคะเนื้ออร่อยมากอ่ะเนื้อนุ่มใช่ค่ะจะไม่แห้งอันนี้เป็นแบบมีเดียมใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะย่างที่นี่นะคะจะมีเดียมจะไม่ไปทางแรเท่าไหร่แฟนเนื้อตกหลุมรักตายเลยอ่ะแบบเนี้ยใช่ไหมคะจะไม่แห้งจะไม่แห้งต้องบอกไปเลยแล้วก็จะเหมือนแบบ juicy ด้วยนะคะแล้วก็กลมกล่อมมากอันนี้ค่ะเมนูต่อไปค่ะคุณลินเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวมัชรูมทวิสต์ขนาดจะเป็นซอสตัวไอ้ทาวสันไอแลนด์ทำขนมปังเบอร์เกอร์เราจะเปลี่ยนจากเชดดาร์ชีสเป็นสวิสชีสแล้วเพิ่มเห็ดผักเข้าไปต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นนี่เราไซส์ใหญ่มากเลยนะคะเป็นแบบคิงคองเบอร์เกอร์ครับคิงคองเบอร์เกอร์เป็นเมนูพิเศษทำมาสำหรับคนที่เช่นหมายความว่าไงนะคะหันมามองหน้าแล้วเขาบอกว่าเราเมนูไซส์นี้เพื่อเขาบอกว่าทำมาเพื่อคุณก๊อตไม่ใช่ค่ะอันนี้เรามีประจำร้านประจำร้านแล้วค่ะจะเป็นดับเบิลชีสเบคอนเบอร์เกอร์ค่ะตอนนี้จะเป็นสำหรับคิงคองพุดดิ้งจะเป็นบานาน่าเคชช็อปเคชช็อปกล้วย
ทำโฮมเมดนะคะทำเป็นเองคิงคองชอบกินกล้วยเหรอคะเชฟใช่ค่ะอันนี้เป็นคู่กันแทนคิงคองที่ปีนอยู่บนตึกโอ้ใช่เขามีจินตนาการนะโอ้เขาบอกมีจินตนาการมากแล้วไม่ทานคู่ค่ะคุณก็ต้องกินเฟรนฟรายจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ก็พริกค่ะจิ้มค่ะอันนี้เราก็ใช้กล้วยหอมของบ้านเราเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเจอวิธีการทานกดก่อนนะต้องกดเฮ้ยกดแล้วผ่าครึ่งลูกค้าที่มาที่นี่เป็นลูกค้าประจำส่วนใหญ่ก็จะอยากจะขอคัชชับนะแต่เป็นคัชชับโฮมเมดจากบานาน่าแล้วก็จิ้มเลยค่ะจิ้มเลยมือได้นะคะคุณผู้ชมอยากกดกันนะโอ้อร่อยอร่อยมากจะออกเผ็ดนิดนึงเผ็ดหวานค่ะเราต้องบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวเราแอบไปกินดีกว่าเพราะดูดอกไซส์แล้วน่าจะยากนิดนึงแต่ว่าเราแอบจ้องแล้วมันมีเบคอนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ของโปรดค่ะรับรองอันนี้จะเป็นเวอร์ชันของตัวไหนคะเชฟเป็นเบคอนชีสเบคอนชีสค่ะณตอนนี้เราจะมีสาขาเนี่ยที่สุขุมวิท22ใช่แต่ว่าแพลนนี่เรามีจะขยายอะไรเพิ่มค่ะมีปีหน้าอาจจะได้เจอน้องๆของเราอีกสัก2สาขาค่ะมองๆอยู่เป็นเบอร์เกอร์บาร์เต็มๆตัวเลยค่ะอันนั้นก็อาจจะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากกว่า12ชนิดนะคะหลากหลายก็เร็วๆนี้น่าจะได้เจอกันของที่ร้านนะคะที่สาขาสุขุมวิทนะคะค่ะเปิดวันไหนกี่โมงบ้างอ๋อของเราเปิดทุกวันนะคะ5โมงเช้า5ทุ่มวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณลินแล้วก็เชฟต้นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักใจดีมีเวลา